ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขนาดกายสึกมังกรมันเองก็ยังลอกเลียนแบบได้งั้นหรือร่างเสมือนของกูอย่างนั้นเรียกใช้กายสึกมังกรมันออกมาทำให้ร่างกายปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเลือดพรางแทงหอกเข้าใส่ทางกูอย่างไม่รอช้าเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่ร่างของกูหยางถูกร่างปลอมกระแทกปลิวออกไปไกลโดยที่มีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงอะไรกันหรือว่าร่างปลอมที่สร้างขึ้นมามันแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าร่างต้นงั้นหรือกัวเหรินแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเพราะว่าเพียงแค่การโจมตีเดียวก็ทำให้กูหยางเป็นฝ่ายเสียถ้าแบบนี้เห็นได้ชัดว่าศักยภาพในการต่อสู้สูงกว่าเสียอีกไม่ศักยภาพในการต่อสู้ของร่างปลอมจะเท่ากับร่างต้นพอดีอย่างแน่นอนทว่าร่างปลอมนั้นถูกสร้างขึ้นจากบ่อโลหิตมันถึงได้ผิดปกติและไม่จำเป็นต้องหน่วงพลังใดๆมันสามารถริดขีดจำกัดของตัวเองขึ้นมาได้ทันทีส่วนร่างหลักนั้นจำเป็นต้องค่อยๆหน่วงพลังอย่างช้าๆนี่แหละจุดที่ไม่ธรรมดาของบ่อโลหิตมันอาจดูไม่ยุติธรรมแต่ก็ไม่มีทางอื่นเพราะมันเป็นหลักการของสถานที่แห่งนี้เยเวเสี่ยวเฉียนตอบกลับนี่ทำให้เมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ก็ต่างรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัวเพราะนี่มันโกงกันชัดๆการที่พวกเขาอยากจะระเบิดพลังทั้งหมดออกมานั้นจำเป็นต้องโจมตีอย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งครั้งแรกจะมีพลังครึ่งหนึ่งครั้งที่2 8ส่วนครั้งสุดท้ายคือ10ส่วนนี่คือหลักในการระเบิดพลังที่ปลอดภัยหากว่าระเบิดพลังออกมาทีเดียว8ส่วนแล้วอีกทีก็10ส่วนนั้นจะทำให้พลังภายในร่างปั่นป่วนซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเส้นลมปราณทั่วร่างได้ง่ายๆส่วนเรื่องการใช้พลังทั้งหมดออกมาในครั้งเดียวนั้นไม่ต้องพูดถึงความยากของมันเพราะต่อให้ทำได้แต่มันก็จะทำลายเส้นลมปราณของเราไปทันทียังไม่ทันได้ทำอะไรศัตรูแต่ก็ทำร้ายตัวเองก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือการระเบิดพลังทั้งหมดนั้นจะทำให้พลังทำลายถูกบั่นทอนลงไปเพราะอาการบาดเจ็บของตัวเองทำให้มันไม่ถึง8ส่วนอยู่ดีทว่าร่างปลอมนี้กลับก้าวข้ามหลักการนี้ได้และสามารถใช้พลังทั้งหมดออกมานี่มันเป็นการโกงกันชัดๆฉะนั้นแล้วแม้ว่าจะมีระดับพลังเท่ากันตามทฤษฎีแต่ความเป็นจริงคือร่างต้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฉะนั้นเยเวเสี่ยวเฉียนหันมองไปทางหลงเฉินโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อหลงเฉินทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มออกมาพลางตอบกลับว่าจริงแล้วไม่ต้องพยายามจะกู้หน้าให้ข้าหรอกเจ้าอยากจะบอกว่าอย่าว่าแต่เอาชนะ3ครั้งรวดเลยแค่ครั้งเดียวก็เป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วสินะเยเวเสี่ยวเฉียนเอามือกุมปากเอาไว้พร้อมทั้งหัวเราะออกมาว่าข้าคงไม่พูดมันออกมาตรงๆเหมือนเจ้าแต่ก็คงจะใกล้เคียงการที่นางพูดออกมาอย่างระมัดระวังเพราะกลัวจะเป็นการทำร้ายจิตใจของเขามันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างมากตัวนางมักจะคำนึงถึงเขาก่อนเสมออย่างไรก็ตามแม้นางจะคิดเช่นนั้นแต่เขาก็ผ่านความจริงอันโหดร้ายมาแล้วมากมายถึงได้ทำให้เคยชินไปกับมันแล้วมันเป็นความโชคร้ายที่ท้าทายสวรรค์ถึงได้ทำให้เขาไม่เกรงกลัวสิ่งเหล่านี้เลยจริงๆแล้วข้าเองก็ได้พบกับทดสอบแบบเดียวกันภายในเส้นทางหมื่นบรรพการแต่มันแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้เสียอีกอเป็นเพราะว่าร่างปลอมที่สร้างขึ้นมันมีความแข็งแกร่งกว่าข้าประมาณ3ส่วนยิ่งไปกว่านั้นคือข้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหากว่าทำเช่นนั้นก็จะต้องตายหลงเฉินตอบกลับมากกว่าร่างต้นถึง3ส่วนนั้นหรือนี่ทำให้ทุกคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะผ่านพ้นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้มาด้วยแล้วท่านชนะได้หรือเปล่าให้ตายเถอะสมองของข้านี่ต้องรีบรักษาแล้วสิหากว่าพี่ใหญ่แพ้ก็คงจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกลีชีถามออกมาก่อนที่จะคิดว่ามันแปลกๆเพราะหากว่าหลงเฉินแพ้ก็คงจะตายไปแล้วทว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนเราจะไปสามารถเอาชนะตัวเองที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองได้อย่างไรกันกัวเหรินแสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักความคิดปกติข้าขอถามหน่อยว่าในเมื่อเป็นคนคนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันก็แสดงว่าโอกาสชนะก็มีครึ่งต่อครึ่งใช่ไหมหากว่าเป็นไปตามนั้นแล้วเพราะเหตุผลใดเผ่ามันบุกเบิกถึงได้สู้กับตัวเองล่ะฉะนั้นแล้วไม่ต้องอ้างถึงหลักการหรือทฤษฎีพวกนั้นหรอกข้าเคยบอกไปก่อนแล้วว่าจินตนาการมันต้องยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอหากว่าไม่มีที่เอาไว้ให้วัดฝันแล้วเส้นทางข้างหน้าของเจ้าก็จะมีแต่ทางตันไม่สามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้หลงเฉินมองออกไปพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่มีชั้นเชิงมันทำให้ดวงตาที่งดงามของเยเวเสี่ยวเฉียนส่งประกายออกมาเมื่อมองออกไปยังรอยยิ้มของหลงเฉินมันก็ทำให้นางตระหนักได้ถึงบางสิ่งสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงท่านนักบุญอาวุโสที่สามารถทำความเข้าใจได้ทันทีเช่นนี้
หลงเฉินมองออกไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นใครสามารถเทียบเคียงด้านความรู้และความมอเข้าใจกับนางได้เลยชื่อนักบุญอาวุโสนั้นเป็นสถานะของผู้นำเผ่ามารบุกเบิกคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือตัวตนระดับไหนก็ต้องเรียกนางอย่างสุภาพเช่นนั้นคำพูดหยอกล้อนี้มันทำให้ใบหน้าของนางถึงกับแดงก่ำโดยทันทีอ้าวนี่เจ้าเรียกเสี่ยวเฉียวเฉียนว่าป้าแบบนี้งั้นพวกเราเองก็ถือเป็นป้าของเจ้าเช่นเดียวกันสินะเป็นไงบ้างล่ะเจ้าหลานหลงเชิญไหนลองเรียกท่านป้าสิทั้งวันพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หยอกล้อท่านป้าสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นคือการที่หลงเชิญเรียกนางว่าป้าจริงๆแสนรู้จริงๆเลยนะเราทั้งวันหัวเราะออกมาอย่างชอบใจทว่าคำพูดหลังจากนั้นของหลงเชิญกลับทำให้นางยิ้มไม่ออกโดยทันทีหลงเฉินส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาพวกนางว่าท่านป้าหลานรู้สึกกลัวความมืดหลานอยากจะนอนร่วมห้องกันพวกท่านยิ่งไปกว่านั้นคือหลานเองก็เป็นคนที่ชอบหิวในช่วงกลางดึกด้วยหลานอยากจะกินอะไรนุ่มนิ่มนิ่มกลมกลมมีน้ำทั้งวันชูเหยาหื่นกามม่งฉีหยาบคายเยเว่เสี่ยวเฉียนนี่ข้าอยากจะกินเนื้อบดกับเกี๊ยวนึ่งก็ผิดงั้นหรือพวกเจ้าคิดอะไรกันแน่หลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังเชื่อเจ้าก็บ้าแล้วใบหน้าของสตรีทั้งสี่คนกลายเป็นสีแดงก่ำเพราะไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะหน้าไม่อายขนาดนี้ใครจะไม่รู้บ้างว่ามันสื่อถึงอะไรเจ้านี่มันชั่วร้ายเกินไปแล้วทางกู่หยางและร่างปลอมยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดนี่กู่หยางกำลังได้เปรียบงั้นหรือทั้งวันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเจ้าเข้าใจผิดแล้วที่กำลังถูกกระทืบนั่นนะร่างต้นหลงเฉินสายศีรษะของเขาเป็นเพราะว่าร่างทั้งสองนั้นเหมือนกันอย่างกับแกะถึงได้ไม่สามารถจำแนกพวกเขาได้ทั้งวันถึงกับมีใบหน้าสีแดงก่ำพลางพึมพำออกมาว่าก็สองคนนี้มันเหมือนกันเลยไม่มีผิดก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเขาคือกู่หยางตัวจริงเสียอีกเยเว่เสี่ยวเฉียนพูดขึ้นว่าการจำผิดมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะว่าร่างปลอมที่สร้างขึ้นนั้นมีทักษะแบบเดียวกันกับร่างต้นเมื่อช่วงที่กู่หยางได้เปรียบในการต่อสู้ก็มักจะส่งเสียงออกมาข่มขวัญศัตรูเพื่อทำลายกำลังใจแล้วกดดันมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้และหนีไปถึงได้ทำให้ร่างปลอมเองก็ลอกเลียนแบบส่วนนี้มาใช้เช่นกันก่อนหน้านี้พวกเขาล้วนคิดว่าคนที่กำลังเหงื่อท่วมและนิ่งเงียบนั้นคือตัวปลอมพวกเขาต่างคิดว่ากูหยางเป็นฝ่ายได้เปรียบถึงได้ส่งเสียงให้กำลังใจร่างปลอมออกมาและทำให้ทั้งวันเข้าใจผิดไปเมื่อได้ยินความจริงจากหลงเฉินถึงได้ทำให้ทุกคนต่างทำตัวเลิกหลักกันไปหมดพร้อมรีบหุบปากเอาไว้พวกเขาบอกไม่ได้เลยว่าตอนนี้กูหยางตัวจริงจะรู้สึกขมขื่นขนาดไหนกันอย่างไรก็ตามเผ่ามารบุกเบิกที่อยู่ห่างออกไปกลับไม่ได้แสดงสีหน้าผิดแปลกอะไรพวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นเพราะว่าสภาวะพลังของกู่หยางทั้งสองระเบิดออกมาด้วยพลังทำลายที่ฉีกม่านฟ้าออกจากกันทุกการโจมตีมันจะเกิดการระเบิดออกมาอย่างดังตอนนี้พวกเขาสู้กันกว่าหนึ่งชั่วยามแล้วแต่ก็ยังดูเดือดถึงขั้นทำให้พวกเขาหายใจได้อย่างยากลำบากแข็งแกร่งเกินไปแล้วสุดยอดจริงๆยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกทั้งหลายต่างมองออกไปยังการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้ด้วยความรู้สึกเลือดร้อนขึ้นมาผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วยามแล้วนี่นะเป็นระดับของยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ไร้เทียมทานดูเหมือนว่ายังทนได้อีกสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงแม่ทัพของกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดภายในแผ่นดินใหญ่เทียนวูหนึ่งในยอดฝีมือเผ่ามารบุกเบิกถอนหายใจออกมาเขาเองก็เป็นยอดฝีมือแกนหลักของเผ่ามารบุกเบิกที่อดทนได้กว่าหนึ่งชั่วยามเช่นเดียวกันทว่าหนึ่งชั่วยามของเขานั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากเรียกได้ว่าตัวตนระดับเขามีอยู่ไม่ถึง30คนเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าบ่อโลหิตมานี้มันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนทว่าหลังจากที่ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วยามแล้วกู่หยางก็ยังคงต่อสู้อย่างดุเดือดถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่ก็ยังไม่มีท่าทางยอมแพ้และยังอดทนเอาไว้ได้กู่หยางได้รับบาดเจ็บซ่งหมิงหยวนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าหัวไหล่ของกู่หยางแทบจะถูกหอกของอีกฝ่ายทะลวงผ่านไปมันดูราวกับว่าคู่ต่อสู้นั้นมีพลังอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดถึงขั้นที่สภาวะพลังไม่ได้มีทีท่าว่าจะปั่นป่วนเลยอเสี่ยวเฉียนบ่อโลหิตมันมีอันตรายหรือไม่ชูเหยาถามออกมา
ไม่ต้องเป็นห่วงมันคือสมบัติจากยุคโบราณที่มีการป้องกันด้วยตัวของมันเองหากว่ากำลังจะเกิดอันตรายถึงชีวิตก็จะถูกส่งตัวออกมาโดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆทว่าการที่กู่หยางเผชิญหน้าอย่างสุดความสามารถและได้รับบาดเจ็บมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการป้องกันก็เท่านั้นเย่เว่ยเสี่ยวเฉียนพูดออกมาด้วยดวงตาที่ให้ความรู้สึกชื่นชมสรรเสริญเพราะอดทนได้นานถึง1ชั่วยามครึ่งโดยที่ยังไม่ถูกส่งกลับออกมาเป็นเพราะว่าตอนนี้การที่จะรับมือเอาไว้มันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกลมหายใจมันให้ความรู้สึกที่ยาวนานคนที่เคยผ่านการทดสอบนี้มาแล้วจะรู้ดีที่สุดกู่หยางยังคงต่อต้านอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังไม่สามารถดึงความได้เปรียบกลับมาได้เขาถูกไล่ต้อนอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลมีอยู่หลายๆครั้งที่เกือบจะถูกสังหารลงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเขาเบี่ยงหลบอันตรายร้ายแรงได้ทุกครั้งเพราะหากว่าถูกโจมตีเข้าที่จุดตายก็จะถูกส่งกลับออกมาทันทีตอนนี้ร่างกายของเขาอาบไปด้วยเลือดแต่สายตากลับยังคงมุ่งมั่นและคมกล้าไม่ได้มีท่าทางที่กระวนกระวายแม้แต่น้อยช่างเป็นพลังใจที่สุดยอดจริงๆขนาดไม่มีหวังแล้วหากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงจะถูกทำลายความมั่นใจไปหมดแล้วยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากับพลังใจนี้สายตาที่ไม่ยอมแพ้ของกู่หยางมันครอบงำหัวใจของพวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาล้วนผ่านการทดสอบนี้มาหมดแล้วถึงได้รู้ดีว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างไรมันเป็นการทำมานกันชัดๆทันใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาขณะที่หอกในมือของกู่หยางถูกกระแทกออกไปพร้อมๆกับเป็นเวลาเดียวกันกับที่ปลายหอกแหลมของร่างปลอมได้แทงเข้าที่ศีรษะของเขาช่วงที่มันกำลังจะทะลวงศีรษะก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทั้งบ่อโลหิตมารได้ระเบิดออกและทำให้ร่างของกู่หยางถูกส่งกลับออกมาหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนรีบเข้าไปพยุงร่างของกู่หยางเอาไว้ซึ่งกำลังมีใบหน้าที่ซีดเผือดเขาพยายามจะประคองร่างตัวเองกลับขึ้นมาแต่สูญเสียพลังไปทั้งหมดแล้วถึงได้ยืนต่อไม่ไหวกัวเหรินข้าจะให้โอกาสเจ้าได้อวดเบ่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เจ้าจะคว้าเอาไว้หรือไม่ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ส่งข้อความจิตวิญญาณไปหากัวเหรินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ